วันที่13สิงหาคม2567เวลา15นาิกานายภากินติดระพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี2567โดยมีนายสายยันพิรมกิจประลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดําเนินโครงการในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการสํานัก กองเทศบาลเมืองมหาสารคามและชุมชนคัสเตอร์ท one, ี่1ประกอบด้วยชุมชนตากอศิลา1 2ชุมชนปชิมทัศน์1 2เข้ารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนณโรงเรียนสาธิตเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ศาลา SML ชุมชนทัญญาสีในวันที่14สิงหาคม2567ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดเดือนสิงหาถึงกันยายน2567